มาที่อีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเด็กเนี่ยอายุยังไม่ถึงขวบเพราะฉะนั้นซนอยู่แล้วล่ะค่ะระวังกันให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเหมือนบ้านนี้ค่ะไวมากคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะตอนแรกได้ยินเสียงตุ๊บก่อนสักพักกริ้งลงมาเลยนั่นเด็ก11เดือนนะคะตกบันไดตกบันไดความสูง7ขั้นนะคะโอ้โหแต่ไม่เจ็บเยอะหัวปูดหัวโนเลยเท่ากับลูกมะนาวอ่ะแต่ไอเสียงมันปวดใจนะเสียงแรกเลยตุบๆๆเห็นป่ะตุบเสร็จแล้วกริ้งเลยอะค่ะคุณแม่เอาภาพนี้มาโพสต์ลง TikTok บอกให้แม่ๆดูแลลูกกันให้ดีๆนี่น้องคนนี้ค่ะ11เดือนหัวโนเลยโอ้เพิ่งจะหัดเดินค่ะก็คงจะอยากรู้อยากเห็นนะดื้อแล้วก็ซนไปตามวัยแม่อยู่ข้างล่างไงเห็นแม่ตรงนั้นตรงนี้จะตามแม่มาเนี่ยแล้วคงจังหวะที่แบบบันไดไม่มีไอ้นี่กั้นด้วยข้อค่ะลักษณะเหมือนเป็นรั้วเป็นราวเหล็กกั้นนะบางที่ก็ต้องมีกันนะคะเนี่ยก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์กันละกันนะคะตอนนี้น้องปลอดภัยดีแล้วละค่ะอุ้ยหัวบวมเป็นลูกมะนาวเลยอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง